ดูกระภิกษุทั้งหลายภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรมคืออริยสัจสี่อยู่ภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรมคืออริยสัจสี่อยู่อย่างไรเล่าภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมรู้ชัดตามเป็นจริงว่านี้ทุกนิทุกขสมุทยัย นี้ทุกขนิโรธนี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาดูกระภิกษุทั้งหลายก็ทุกขอริยสัตเป็นไฉไหนแม้ชาติก็เป็นทุกข์แม้ชาราก็เป็นทุกข์แม้มรณะก็เป็นทุกข แม้โสกปริเทวะทุกข์โทมนัตอุปาญาตก็เป็นทุกข์แม้ความประจวบกับสิ่งไม่เป็นที่รักก็เป็นทุกข์แม้ความพลัดพรากจากสิ่งที่รักก็เป็นทุกข์ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้แม้อันนั้นก็เป็นทุกข์ โดยย่ออุปาทานขันทั้งห้าเป็นทุกข์ก็ชาติเป็นฉไหนความเกิดความบังเกิดความอย่างลงเกิดเกิดจำเพาะความปรากฏแห่งขันความได้อายตนะครบ ในหมู่สัตว์นั้นๆของเหล่าสัตว์นั้นๆอันนี้เรียกว่าชาติก็ชราเป็นฉไหนความแก่ภาวะของความแก่ฟันหลุดผมหงอกหนังเป็นเกลียว ความเสื่อมแห่งอายุความแกแง i, ่ง่อมแห่งอินทรีย์ในหมู่สัตว์นั้นๆของเหล่าสัตว์นั้นๆอันนี้เรียกว่าชราก็มรณะเป็นไฉไนความเคลื่อนภาวะของความเคลื่อน ความแตกทำลายความหายไปมรตาย่ความตายความทำกาละความทำลายแห่งขันความทอดทิ้งซากศพไว้ความขาดแห่งชีวิตตินสีจากหมู่สัตว์นั้นๆของเหล่าสัตว์นั้นๆ อันนี้เรียกว่ามรณะก็โศกะเป็นไฉไนความแห้งใจกริยาที่แห้งใจภาวะแห่งบุคคลผู้แห้งใจความผากณภายในความแห้งผากณภายใน ของบุคคลผู้ประกอบด้วยความพิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งผู้ถูกทำคือทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งกระทบแล้วอันนี้เรียกว่าโศกกะก็ปริเทวะเป็นฉไฉไนความคร่ำรวนความร่ำไรรำพัน กิริยาที่คร่ำครวญกิริยาที่ร่ำไรรำพันภาวะของบุคคลผู้คร่ำครวญภาวะของบุคคลผู้ร่ำไรรำพันของบุคคลผู้ประกอบด้วยความพิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งผู้ถูกทำคือทุกอย่างใดอย่างหนึ่งกระทบแล้ว อันนี้เรียกว่าปริเทวะก็ทุกเป็นฉไหนความลำบากทางกายความไม่สำราญทางกายความเสวยอารมณ์อันไม่ดีที่เป็นทุกข์เกิดแต่กายสัมผัสอันนี้เรียกว่าทุกข ก็โทมนัสเป็นไหนความทุกข์ทางจิตความไม่สำราญทางจิตความเสวยอารมณ์อันไม่ดีที่เป็นทุกข์เกิดแต่มโนสัมผัสอันนี้เรียกว่าโทมนัสก็อุปายาตเป็นไหนความแค้น ความคับแขนภาวะของบุคคลผู้แขนภาวะของบุคคลผู้คับแขนของบุคคลผู้ประกอบด้วยความพิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งผู้ถูกทรรมคือทุกอย่างใดอย่างหนึ่งกระทบแล้วอันนี้เรียกว่าอุป,ปายาต ก็ความประจวบกับสิ่งไม่เป็นที่รักก็เป็นทุกข์เป็นชไหนความประสบความพรั่งพร้อมความร่วมความรักคนด้วยรูปเสียงกลิ่นรสโพดทัพพะอันไม่น่าปรารถนาไม่น่าใคร ไม่น่าพอใจหรือด้วยบุคคลผู้ปรารถนาสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ปรารถนาสิ่งที่ไม่เกื้อกูลปรารถนาความไม่ผาสุกปรารถนาความไม่เกษมจากโยคะซึ่งมีแก่ผู้นั้นอันนี้เรียกว่าความประจวบกับสิ่งไม่เป็นที่รัก ก็เป็นทุกข์ก็ความพลัดพรากจากสิ่งที่รักก็เป็นทุกข์เป็นชไหนความไม่ประสบความไม่พรั่งพร้อมความไม่ร่วมความไม่รักคนด้วยรูปเสียงกลิ่นรสโภภพธพภะ อันหน้าปราถนาหน้าใครหน่าพอใจหรือด้วยบุคคลผู้ปราถนาประโยชน์ปราถนาสิ่งที่เกื้อกูลปราถนาความผาสุกปราถนาความเกษมจากโยคะคือมารดาบิดาพี่ชายน้องชาย พี่หญิงน้องหญิงมิตรอมาตหรือญาติสาโลหิตซึ่งมีแก่ผู้นั้นอันนี้เรียกว่าความพลัดพรากจากสิ่งที่รักก็เป็นทุกข์ก็ปราถนาสิ่งใดไม่ได้แม้อันนั้นก็เป็นทุกข์ เป็นฉไหนความปรารถนาย่อมบังเกิดแก่สัตว์ผู้มีความเกิดเป็นธรรมดาอย่างนี้ว่าโอ๋หนอขอเราไม่พึงมีความเกิดเป็นธรรมดาขอความเกิดอย่ามีมาถึงเราเลยข้อนั้นสัตว์ไม่พึงได้สมความปรารถนา แม้ข้อนี้ก็ชื่อว่าปราถนาสิ่งใดไม่ได้แม้อันนั้นก็เป็นทุกข์ความปราถนาย่อมบังเกิดแก่สัตว์ผู้มีความแก่เป็นธรรมดาอย่างนี้ว่าโอ๋หนอขอเราไม่พึงมีความแก่เป็นธรรมดาขอความแก่ อย่ามีมาถึงเราเลยข้อนั้นสัตว์ไม่พึงได้สมความปรารถนาแม้ข้อนี้ก็ชื่อว่าปรารถนาสิ่งใดไม่ได้แม้อันนั้นก็เป็นทุกข์ความปรารถนาย่อมบังเกิดแก่สัตว์ผู้มีความเจ็บเป็นธรรมดาอย่างนี้ว่า โอ๋หนอขอเราไม่พึงมีความเจ็บเป็นธรรมดาขอความเจ็บอย่ามีมาถึงเราเลยข้อนั้นสัตว์ไม่พึงได้สมความปรารถนาแม้ข้อนี้ก็ชื่อว่าปรารถนาสิ่งใดไม่ได้แม้อันนั้นก็เป็นทุกข์ความปรารถนา ย่อมบังเกิดแก่สัตว์ผู้มีความตายเป็นธรรมดาอย่างนี้ว่าโอ๋หนอขอเราไม่พึงมีความตายเป็นธรรมดาขอความตายอย่ามีมาถึงเราเลยข้อนั้นสัตว์ไม่พึงได้สมความปรารถนาแม้ข้อนี้ก็ชื่อว่า ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้แม้อันนั้นก็เป็นทุกข์ความปราถนาย่อมบังเกิดแก่สัตว์ผู้มีโสกะปริเทวะทุกข์โทมนนต์อุปายาตเป็นธรรมดาอย่างนี้ว่าโอหนอขอเราไม่พึงมีโสกะปริเทวะ ทุกโทมนัสอุปายาตยเป็นธรรมดาขอโสกะปริเทวะทุกข์โทมนัสอุปายาตยอย่ามีมาถึงเราเลยข้อนั้นสัตว์ไม่พึงได้สมความปรารถนาแม้ข้อนี้ก็ชื่อว่า ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้แม้อันนั้นก็เป็นทุกข์ก็โดยย่ออุปาทานขันห้าเป็นทุกข์เป็นฉไหนอุปาทานขันคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเหล่านี้เรียกว่า โดยย่ออุปาทานขันทั้งห้าเป็นทุกข์ดูกราภิกษุทั้งหลายอันนี้เรียกว่าทุกขอริยสัจดูกราภิกษุทั้งหลายก็ทุกขสมุทัยอริยสัจเป็นไฉนตันหานี้ใด อันมีความเกิดอีกประกอบด้วยความกำหนัดด้วยอำนาจความเพลิดเพลินเพลิดเพลินยิ่งนักในอารมณ์นั้นน,นคือกามตัญหาภวะตัณหาวิภวะตัญหาก็ตัญหาน,นี้นั้นเมื่อจะเกิด ย่อมเกิดในที่ไหนเมื่อจะตั้งอยู่ย่อมตั้งอยู่ในที่ไหนที่ใดเป็นที่รักที่จเจริญใจในโลกตัณหานั้นเมื่อจะเกิดย่อมเกิดในที่นี้เมื่อจะตั้งอยู่ย่อมตั้งอยู่ในที่นี้อะไรเป็นที่รัก ที่จเจริญใจในโลกตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นที่รักที่จเจริญใจในโลกตัณหาเมื่อจะเกิดย่อมเกิดในที่นี้เมื่อจะตั้งอยู่ย่อมตั้งอยู่ในที่นี้รูป เสียงกลิ่นรสโพธพัพะธรรมารมเป็นที่รักที่จเจริญใจในโลกตัณหาเมื่อจะเกิดย่อมเกิดในที่นี้เมื่อจะตั้งอยู่ย่อมตั้งอยู่ในที่นี้จากขุวิญญาณโสตะวิญญาณ คานะวิญญาณชิวหาวิญญาณกายวิญญาณมโนวิญญาณเป็นที่รักที่จเจริญใจในโลกตัณหาเมื่อจะเกิดย่อมเกิดในที่นี้เมื่อจะตั้งอยู่ย่อมตั้งอยู่ในที่นี้จากขูสัมผัส โสตะสัมผัสคานสัมผัสชิวหาสัมผัสกายสัมผัสมโนสัมผัสเป็นที่รักที่จเจริญใจในโลกตัณหาเมื่อจะเกิดย่อมเกิดในที่นี้เมื่อจะตั้งอยู่ย่อมตั้งอยู่ในที่นี้ จักขุสัมผัสสัชาเวทนาโสตะสัมผัสสัชาเวทนาคานะสัมผัสสัชาเวทนาชิวหาสัมผัสสัชาเวทนากายะสัมผัสสัชาเวทนามโนสัมผัสสัชาเวทนาเป็นที่รักที่จเจริญใจในโลก ตันหาเมื่อจะเกิดย่อมเกิดในที่นี้เมื่อจะตั้งอยู่ย่อมตั้งอยู่ในที่นี้รูปสัญญาสัทธาสัญญาคันทะสัญญารสะสัญญาโพธพะสัญญา ธรรมสัญญาเป็นที่รักที่จเจริญใจในโลกตัณหาเมื่อจะเกิดย่อมเกิดในที่นี้เมื่อจะตั้งอยู่ย่อมตั้งอยู่ในที่นี้รูปสัญญาเจตนาสัทธสัญญาเจตนาคันทสัญญาเจตนา รญญธธพระสัญญาเจตนาโพธัพพระสัญญาเจตนาธรรมสัญญาเจตนาเป็นที่รักที่จเจริญใจในโลกตัณหาเมื่อจะเกิดย่อมเกิดในที่นี้เมื่อจะตั้งอยู่ย่อมตั้งอยู่ในที่นี้รูปตัณหา สัทธตันหาคันทะตันหารสตันหา,นหาโพธพะตันหาธรรมะตันหาเป็นที่รักที่จเจริญใจในโลกตันหาเมื่อจะเกิดย่อมเกิดในที่นี้เมื่อจะตั้งอยู่ย่อมตั้งอยู่ในที่นี้ รูปวิตกสัทธะวิตกคันธะวิตกรสะวิตกโพธพภะวิตกธรมมวิตกเป็นที่รักที่จเจริญใจในโลกตัณหาเมื่อจะเกิดย่อมเกิดในที่นี้เมื่อจะตั้งอยู่ย่อมตั้งอยู่ในที่นี้ รูปวิจารสัทธวิจารคันธวิจารรสวิจารโพธพ,พะวิจารธรัรมมวิจารเป็นที่รักที่จเจริญใจในโลกตัณหาเมื่อจะเกิดย่อมเกิดในที่นี้เมื่อจะตั้งอยู่ ย่อมตั้งอยู่ในที่นี้ดูการะราภิกษุทั้งหลายอันนี้เรียกว่าทุกขสมุทัยอริยสัจดูการะราภิกษุทั้งหลาย ก็ทุกขนิโรธอริยสัย์เป็นไฉไนความสำรอกและความดับโดยไม่เหลือความสลับความส่งคืนความปล่อยวางความไม่มีอะไรในตัณหานั้นก็ตัณหานั้นเมื่อบุคคลจะละ ย่อมละเสียได้ในที่ไหนเมื่อจะดับย่อมดับในที่ไหนที่ใดเป็นที่รักที่จเจริญใจในโลกตันหานั้นเมื่อบุคคลจะละย่อมละเสียได้ในที่นี้เมื่อจะดับย่อมดับในที่นี้ อะไรเป็นที่รักที่จเจริญใจในโลกตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นที่รักที่จเจริญใจในโลกตัณหาเมื่อบุคคลจะละย่อมละเสียได้ในที่นี้เมื่อจะดับ ย่อมดับในที่นี้รูปเสียงกลิ่นรส<ถ>โพธพภพธรรมารมเป็นที่รักที่จเจริญใจในโลกตัณหาเมื่อบุคคลจะละย่อมละเสียได้ในที่นี้เมื่อจะดับ ย่อมดับในที่นี้จากขุวิญญาณโสตะวิญญาณคานะวิญญาณชิวหาวิญญาณกายะวิญญาณมโนวิญญาณเป็นที่รักที่จเจริญใจในโลกตันหาเมื่อบุคคลจะละ ย่อมละเสียได้ในที่นี้เมื่อจะดับย่อมดับในที่นี้จักขู่สัมผัสโสตะสัมผัสคานะสัมผัสชิวหาสัมผัสกายสัมผัสมโนสัมผัสเป็นที่รักที่จเจริญใจในโลก ตัณหาเมื่อบุคคลจะละย่อมละเสียได้ในที่นี้เมื่อจะดับย่อมดับในที่นี้จักขุสัมผัสสชาเวทนาโสตะสัมผัสสชาเวทนาคานะสัมผัสสชาเวทนา ชิวหาสัมผัสสัชเวทนากายสัมผัสสัชเวทนามโนสัมผัสสัชเวทนาเป็นที่รักที่จเจริญใจในโลกตัณหาเมื่อบุคคลจะละย่อมละเสียได้ในที่นี้เมื่อจะดับย่อมดับในที่นี้ รูปสัญญาสัทธะสัญญาคันทะสัญญารสะสัญญาโพธพะสัญญาธรรมะสัญญาเป็นที่รักที่จเจริญใจในโลกตัณหาเมื่อบุคคลจะละย่อมละเสียได้ในที่นี้เมื่อจะดับ ย่อมดับในที่นี้รูปสัญญาเจตนาสัทธะสัญญาเจตนาคันธะสัญญาเจตนารสะสัญญาเจตนาโพธพ,พะสัญญาเจตนาธรัมรมสัญญาเจตนาเป็นที่รัก ที่จเจริญใจในโลกตัณหาเมื่อบุคคลจะละย่อมละเสียได้ในที่นี้เมื่อจะดับย่อมดับในที่นี้รูปัตัณหาสัทธตัณหาคันทะตัณหารสะตัณหา โพธพะตันหาธรรมะตันหาเป็นที่รักที่จเจริญใจในโลกตันหาเมื่อบุคคลจะละย่อมละเสียได้ในที่นี้เมื่อจะดับย่อมดับในที่นี้รูปะวิตกสัทธะวิตก คันทะวิตกรรสวิตกโพธัพพะวิตกธรัรมมวิตกเป็นที่รักที่จเจริญใจในโลกตัณหาเมื่อบุคคลจะละย่อมละเสียได้ในที่นี้เมื่อจะดับย่อมดับในที่นี้ รูปวิจารณ์ัทธาวิจารณคันธะวิจารณ์รสวิจารณ์โพธพะวิจารณธรรมวิจารณเป็นที่รักที่จเจริญใจในโลกตัณหาเมื่อบุคคลจะละย่อมละเสียได้ในที่นี้เมื่อจะดับ ย่อมดับในที่นี้ดูกระภิกษุทั้งหลายอันนี้เรียกว่าทุกขนิโรธาอริยสัตว์ดูการะภิกษุทั้งหลาย ก็ทุกขานิโรธขามินีปฏิปทาอริยสัจเป็นไฉนนี้คือมักมีองคแปดอันประเสริฐคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากมัมมตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะ สัมมาสติสัมมาสมาธิก็สัมมาทิฏฐิเป็นฉไฉไนความรู้ในทุกความรู้ในทุกขาสมุท,ทยัยความรู้ในทุกขานิโรธความรู้ในทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา อันนี้เรียกว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเป็นไหนความดำริในการออกจากกามความดำริในความไม่พยาบาทความดำริในอันไม่เบียดเบียนอันนี้เรียกว่าสัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจาเป็นฉไนการงดเว้นจากการพูดเท็จงดเว้นจากการพูดส่อเสียดงดเว้นจากการพูดคำหยาบงดเว้นจากการพูดเพ้อเจอ้ออันนี้เรียกว่าสัมมาวาจาสัมมากัมมันตา เป็นไนการงดเว้นจากการฆ่าสัตว์งดเว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เขามิได้ให้งดเว้นจากการประพฤติผิดในกามอันนี้เรียกว่าสัมมากรมมันตาสัมมาอาชีวะเป็นไน อริยาสาวกในธรรมวินัยนี้ละการเลี้ยงชีพที่ผิดเสียสำเร็จการเลี้ยงชีพด้วยการเลี้ยงชีพที่ชอบอันนี้เรียกว่าสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะเป็นไนภิกษุในธรรมวินัยนี้เกิดฉันทะ พยายามปรารบความเพียรประคองจิตไว้ตั้งจิตไว้เพื่อมีให้อกุศลธรรมอัลลามกที่ยังไม่เกิดบังเกิดขึ้นเพื่อละอกุศลธรรมอัลลามกที่บังเกิดขึ้นแล้วเพื่อให้กุศลธรรมที่ยังไม่เกิดบังเกิดขึ้น เพื่อความตั้งอยู่ไม่เลือนหายเจริญยิ่งภัยบูรณ์มีขึ้นเต็มเปี่ยมแห่งกุศลธรรมที่บังเกิดขึ้นแล้วอันนี้เรียกว่าสัมมาวายามะสัมมาสติเป็นฉไฉนภิกษุในธรรมวินัยนี้ พิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได้พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌา และโทมนัสในโลกเสียได้พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกําจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียได้พิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติ กำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียได้อันนี้เรียกว่าสัมมาสติสัมมาสมาธิเป็นไนภิกษุในธรรมวินัยนี้สงัดจากกามสงัดจากอากุศลธรรมบรรลุปถมฌานมีวิตก มีวิจาร์มีปีติและสุขเกิดแต่วิเวกอยู่เธอบรลุทุติยชาญมีความผ่องใสแห่งจิตในภายในเป็นธรรมเอกผุดขึ้นเพราะวิตกวิจาร์สงบไปไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีปีติและสุข อันเกิดแต่สมาธิอยู่เธอมีอุเบกขามีสติมีสัมปชัญญะเสวยสุขด้วยนามกายเพราะปีติสิ้นไปบรรลุตติยชฌานที่พระอริยะทั้งหลายสรรเสริญว่าผู้ได้ฌานนี้เป็นผู้มีอุเบกขา มีสติอยู่เป็นสุขเธอบรรลุจตุทชฌาญไม่มีทุกข์ไม่มีสุขเพราะละสุขละทุกข์และดับโสมนัสโทมนัสก่อนก่อนได้มีอุเบกขาเป็นเหตุให้สติบริสุทธิ์อยู่อันนี้เรียกว่าสัมมาสมาธิ ดูระราภิกษุทั้งหลายอันนี้เรียกว่าทุกขนิโรธขคามินีปฏิปทาอริยสัตว์ดังพันานามาชนีภิกษุย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมภายในบ้างพิจารณาเห็นธรรมในธรรมภายนอกบ้าง พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งภายในทั้งภายนอกบ้างพิจารณาเห็นธรรมคือความเกิดขึ้นในธรรมบ้างพิจารณาเห็นธรรมคือความเสื่อมในธรรมบ้างพิจารณาเห็นธรรมคือทั้งความเกิดขึ้นทั้งความเสื่อมในธรรมบ้างย่อมมีอยู่ อีกอย่างหนึ่งสติของเธอที่ตั้งมั่นอยู่ว่าทามีอยู่ก็เพียงสักว่าความรู้เพียงสักว่าอาศัยระลึกเท่านั้นเธอเป็นผู้อันตันหาและทิฏฐิไม่อาศัยอยู่แล้วและไม่ถือมั่นอะไรอะไรในโลกอย่างนี้แหละ ภิกษุชื่อว่าพิจารณาเห็นธรรมในธรรมคืออริยสัจสี่อยู่